ะอาหารของเรานะคะผัดเส้นยั่วๆค่ะผัดกุ้งนะคะแล้วก็แกงกะทิเหมือนเดิมค่ะปอเปี๊ยะเสิร์ฟด้วยน้ำซอสเคอรี่หอมๆของเฮาค่ะมื้อเจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวอันแสนสวยของเรานะคะโอ้โหเรียบร้อยค่ะไม่ลืมนะคะพร้อมบริการค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเอานางเอกมาเทศพร้อมบริการเลยเนาะค่ะเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ๋วมากอีกแล้วค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่หน้าตาอาหารที่แอนให้เพื่อนๆดูนะคะเฮามาเบิ่งกันค่ะว่ามื้อนี้บรรยากาศการขายของสิเป็นจังได๋นะคะเร็วหน่อยนะคะรถลูกค้ามาจอดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะว่าเป็นจังได๋รอลุ้นเลยค่ะว่ามื้อนี้เฮาสิมีหนุ่มหน่อยหนุ่มใหญ่มาบริการของเฮาแบบเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะเว้าผิดเว้าถูกเด้อค่ะลูกค้ามาค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเฮ้ยๆThank you.
ใช่ไหมเจ๊ให้ดูให้ดูให้ไก่ป่ะทินป่ะไก่หยังซะตะหลิวตีงดิทินผัดไทยไก่ที่ไม่ใช่ผัดไทยกาวันนี้เราจะคลิปปิดคลิปด้วยผัดไทยนะคะคลิปจะยาวนิดนึงค่ะวันนี เราก็ผัดให้แห้งเหมือนเดิมนะคะผัดไทยลานเฮ้านี่สิไม่ใส่ถั่วนะคะถ้าใครดูแอนมาตั้งแต่เริ่มต้นจะรู้ค่ะว่าผัดไทยของเราไม่ใส่ถั่วโดยเด็ดขาดค่ะ เวลาให้เข้ากล้องไม่อยากเข้ากล้องนั่นนะคะแต่คุณค่ะร้อยไปฝนเดี๋ยวสิลักไปจับไทยอยู่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราผัดให้แห้งๆหรือจะไปหาแบบนี้เลยนะคะข้าวสีหอมได้ค่ะบ่แมนวายแอนต้องผัดให้เพิ่นเป็นแบบนี้ได้แอนต้องการที่สิให้เพิ่นออกแห้งๆนะแม่ค่ะแล้วเราก็ใส่บักนาวค่ะนี่ค่ะปิดท้ายด้วยผัดอีหยังก่อนนี่ทินผัดไทยนะคะอู้ผัดเองหรือเองค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะมูจอขาแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์
subscribe กดติดตามแม่แอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปภาษาอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ